วันอยู่ที่นาตาซาจ่ายเดือดซองอีกครั้งนั้นสายสมอนลาเข้าไปยิงจังหวะนี้ติดออกมาอัตพรยังได้อยู่จ่ายคืนกลับให้กับทางนั้นอิทธิดาคูณสี่ว่าจะได้จังนี้ง่างยิงข้ามหัวมุสาตูเข้าไปยังสวยงามกันเลยโอ้โหจังหวะนี้โอ้ไม่ท่าดีใจเป็นประตูธมิตรเป็นประตูประวัติศาสตร์เห็นความประทับใจของสโมสรน้องใหม่ที่ว่าสร้างประวัติศาสตร์ลงสนามนัดทำอิฐสามารถเก็บไสยชนะได้ในแข่งขันบาเต้ลาลีกยิง2024ก็คือสโมสรบาเต้ยิงทาซ่ายูไนเต็ดที่ว่าก็นี่ทางประธานสโมสรทีมงานสตาฟโค้ชครูฝึกนักกีฬาก็ได้มีการตัดสินใจสู่เข้าร่วมกันรายการนี้โดยการใช้เวลาสั้นๆเพียง1อาทิตย์ในฐานะน้องใหม่การซ้อมสั้นๆ1อาทิตย์เก็บโตได้1อาทิตย์เสริมการเก็บโตพวกเฮาก็ใช้ความพยายามความอดทนผ่านภาวะอุปสรรคต่างๆในมื้อนี้พวกเฮาก็สามารถเก็บไสยชนะนัดทำอิฐได้ไปบุดวิดนะส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวในนัดทำอิฐของพวกเฮาเราจะไปเบิ่งนำกันเลยก็เลิกวันที่ก่อนแข่งขันในวันที่15มิถุนายน2024ก็เฮาก็ได้รวมตัวกันฟังคำแนะนำจากหัวหน้าครูฝึกก็คือทางอาจารย์จันทคาเซียนพองใสหรือว่าโค้ชล่าเนาะเพิ่นก็มีการอธิบายรูปแบบเกมการเข้าเกมต่างๆซึ่งนี่ก็เป็นภารกิจหนึ่งของเพิ่นเนาะที่ว่าอยู่ในระยะการป้องกันบทของการฝึกอบรมเอไดเซนอยู่ที่สถาบันบัณฑิตแห่งศาสตร์เพิ่นจะเอาแบบมาสอนกีฬาของเฮากันเลยล่ะแล้วก็ต่อด้วยท่านอารอบมณีวัฒน์ประธานสโมสรท่าสร้างยูไนเต็ดคนนี้ก็ได้มีการโอลมนักกีฬาก่อนที่ว่าจะเดินทางไปสนามเพื่อแข่งขันอยู่ที่ห้างซินดาตมเนื้อแสดงว่าเพิ่นก็จัดอยู่ที่ห้องประชุมของห้างซินดาตมเนื้อหลัง5หลังจากนั้นก็มีการกินอาหารเที่ยงด้วยความสามัคคีและมีการมอบเสื้อแข่งตัวใหม่ให้กับนักเตะแต่ละคนกันเลยล่ะพร้อมด้วยการถ่ายรูปเพื่อเป็นการผ่อนคลายจนฮอดเวลา 14:30 นาทีพวกเฮาก็เดินทางไปฮอดสนามการแข่งขันเนาะที่เลินบาเต้ย่าเทียมของสหพันธ์บาเต้แห่งชาติลาวที่ว่าตั้งอยู่บ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเมืองจันทน์พวกเฮาก็ได้มีการกาเกียมแข่งขันมีการใส่เกือบใส่เครื่องและการอื่นๆกันหลายๆเลยนักเตะแต่ละคนมีความพร้อมก็จะลงแข่งขันในฐานะทีมยามพบกับทางด้านจำปาสัก FC เวลา 16:00 นเป็นการอบอุ่นห่างกายของนักกีฬาแต่ละคนเนาะฮอดเวลาเลิกงามยามดีเวลา 15:55 นาทีทางฝ่ายจัดแข่งขันก็ได้นำพานักกีฬาทั้ง2ทีมลงสนามสัมผัสมือกันซึ่งนี่ก็เป็นการสัมผัสมือและก็ถ่ายรูป11ตัวจริงข้างทำอิฐข้างประวัติศาสตร์ของทีมบาเต้ยิงทาซ่ายูไนเต็ด
ก็ที่ว่ากรรมการเจ้าประวิตรยาวเริ่มการขันซึ่งว่าในแง่ต้นเกมตั้งแต่10นาทีทุ่มนิดก็เป็นท่าซากของเฮาที่ว่าคุมเกมได้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าเกมบุกค่อนข้างยังมีปัญหากันอยู่เนาะส่วนหลายจะไปเสียบานอยู่หน้าเขตโทษของจับประสาท FC รู้สึกว่านักเตะแต่ละคนยังเหี้ยคอมฟิตของร่างกายบ่ได้การสปีดบ้างแต่กันก็เกมในเกมหน้ายังบ่ได้เถื่อนแต่ไทยเสียบานอยู่หน้าเขตโทษของจับประสาท FC ส่วนมาคู่แข่งก็คือจับประสาท FC พยายามส่วนกลับได้ก็ขึ้นเกมได้บางครั้งคราวแต่ว่ายังบ่ผ่านกองหลังของตาสาระยะ3นาที30นาทีจะเป็นท่าซากที่คุ้มเกมบุกได้อย่างต่อเนื่องมีโอกาสบุกหลายครั้งแต่ว่าเข้าไปในหน้าเขตโทษของทางด้านจับประสาทก็เสียบานไปยังหาประตูบ่ได้เถื่อนจนมาถึงนาทีที่39ท่าซากยูไนเต็ดก็สามารถปลดล็อกได้สำเร็จหวานอยู่ที่นาตาซาจ่ายตัวซองอีกครั้งนั้นสายสมอนลาเข้าไปยิงจังหวะนี้ติดออกมาอัตพรยังได้อยู่จ่ายคืนกลับให้กับทางด้านอิทธิดาคูซีขวาจะได้จะนี่ง่างยิงข้ามหัวของศัตรูเข้าไปอย่างสวยงามกันเลยโอ้โหจังหวะนี้โอ้ไอ้ขาดีใจเป็นประตูธมิตรเป็นประตูประวัติศาสตร์เป็นความประทับใจของสโมสรน้องใหม่เลยทางด้านท่าซากยูไนเต็ดขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0หลังจากนั้นท่าซากก็ครองเกมได้อย่างต่อเนื่องและก็สร้างโอกาสได้เป็นระยะหนึ่งแต่ว่าบ่มีประตูเกิดขึ้นจบครึ่งเวลาทมิดเป็นท่าซากขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0เข้าสู้ครึ่งเวลาที่2ก็ยังท่าซากครองเกมได้อยู่เหนือกว่าเนาะแต่ว่ามาถึงนาทีที่58เป็นจำปาสักได้โอกาสสวนกลับจากเบอร์11แม็กจันทาดุดเดียวเข้าไปประเสริฐหน้าของทางด้านวิดดาภาษาตีของทางด้านท่าซากแหลมมาสกัดบานต่อบานติดตีนของทางด้านแม็กจันทาบานไหลประตูเข้าไปเห็นไหมทางด้านจับประสักไหลมาเป็น1ประตูต่อ1แต่ว่าจะเสียประตูทางด้านท่าซากก็ยังโบลุดละความพยายามพยายามลุยต่อและก็ของเกมได้เหนือกว่าสร้างองค์กาได้อย่างต่อเนื่องจนมาถึงนาทีที่68อินทิดาคูณ4กองหน้าตัวจริงของทางซ้ายยูไนเต็ดได้บานจังหวะนี้นะพยายามลากบานไปที่ฝั่งซ้าย1 2 3คนก่อนที่ว่าจะจ่ายตัดให้กับทางด้านคูฮูอย่างสายสมองอินทพรนิ่งเข้าไปได้ยังไงนี่ไทยทางซ้ายขึ้นนำไปอีกครั้ง2ประตูต่อ1จังหวะนี้เป็นความภาคภูมิใจของท่าซากคนนี้ที่ดาเป็นยังไงให้ไหนนี่เปิดก็ว่าลุดไปแล้วสายสปอนยิงเป็นประตูท่าซากขึ้นน้ำจำประชักไปอีกแล้วสุดยอดเลยจังหวะนี้ต้องยกเครดิตหรือว่ายกความดีความชอบให้กับทางด้านมาริเจ็ตอินทิดาที่ว่าสามารถในยะเวลาที่เดือดต่างฝ่ายก็ต่างมีโอกาสนะให้ได้แฟนบาสลุ้นกันอย่างว่าเสียวกันเลยล่ะตลอดการแข่งขันนะแต่ผมมีประตูเกิดขึ้นนะก่อนที่ว่ากรรมการจะเป่าวิทยาจบการแข่งขันไปก็เป็นท่าสร้างเอาชนะไปบุญวิทย์2ประตูต่อ1นะต้องยกเครดิตให้กับทางด้านอินทราคูซีนะได้กลายเป็นนักเตะแมนออฟเดอะแมตช์นะยิงได้1ประตูจ่าย1ประตูรับท่าสร้างยูไนเต็ดเป็นสโมสรน้องใหม่ที่ว่าสร้างตั้งขึ้นในท้ายปี2003เริ่มจากการสร้างทีมเยาวชนทีมบาเตซายนะตั้งแต่อายุ10ปี56ปีแต่ที่ผ่านมาก็ได้เข้าร่วมกันแข่งขันหลายๆรายการทั้งภายในและก็ต่างประเทศตอนนี้ก็แข่งขันรายการของสหพันธ์บาเตแห่งชาติจัดขึ้นในอายุ12ปีและ14ปีสมของทั้ง2รุ่นแต่แล้วรายการยังเคยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันบาเตเกมเมลาวครับ2ต่อ4ข้างทำอิฐในเดือน13ปีจัดขึ้นอยู่ที่สนามท่าซากแคมป์บ้านท่าซากเมืองปานิ่งนครอุจักเสนอได้ฮะตอบรับเป็นอย่างดีด้วยวิวทิวทัศน์อยู่ที่ท่าซากนะอ้อมด้วยป่าไม้บัญญาแม่น้ำลำเซ่ล่าสุดก็ได้สร้างทีมบาเตยิงเขาหกแข่งขันบาเตลาวียิง2ต่อ
ซีลงสนามนัทมิตรก็สามารถเอาชนะทางด้านจัมปาซักไป 2-1 นี่ก็เป็นเรื่องเล่าย่อๆของพวกเฮาทาซ่ายูไนเต็ด